ก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนกันอีกครั้งกับเกม Escape from Tarkov ที่กำลังโดนแฟนเกมถล่มยับหลังจากที่พี่แก่ออกมาประกาศขายแพ็คใหม่ในราคาที่โคตรจะแพงแถมยังใส่ของสุดโกงเข้ามาในเกมอีกด้วยซึ่งเหมือนกับให้ผู้เล่นไม่พอใจมากๆจนหลายคนต้องออกมาเรียกร้องและต่อต้านทางผู้พัฒนากันใหญ่โตเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาสรุปให้เพื่อนฟังกันเองครับเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าทาง Battlestate ผู้พัฒนาเกม Escape from Tarkov หรือคือเกม FPS แนวยุทธวิธีการหาสุดมาสำหรับสายฮาร์ดคอร์ที่เล่นออนไลน์แบบหลายคนเพิ่งออกมาประกาศถึงการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่และได้ออกบันเดิลใหม่ในชื่อว่า The Unheard Edition เข้ามาภายในเกมฟังดูแล้วก็เป็นการอัปเดตที่น่าสนใจแต่การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของทางบริษัทดันสร้างความไม่พอใจกับแฟนเกมเป็นจำนวนมากตามข้อมูลบอกว่าไอ้เจ้า The Unheard Editionจะประกอบไปด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงโหมด PvE Co-op รวมไปถึงการอัปเกรดใหม่ๆที่มันจะทำให้ผู้เล่นได้เปรียบในการเล่นแบบสุดๆนั่นเองในขณะที่บางคนดาเคยซื้อบันเดิลชุดก่อนที่มีชื่อว่า Age of Darkness ซึ่งตอนนี้ก็ได้ถูกนำออกไปแล้วด้วยราคาสูงถึง100เหรียญหรือประมาณ 3,700 บาทฟีเจอร์หลักๆเลยก็คือมีซีซั่นพาสที่ทีมพัฒนาเคยสัญญาเอาไว้ว่าหลังจากซื้อบันเดิลตัวนี้ไปแล้วพวกเองจะสามารถเข้าถึง DLC ทั้งหมดแต่พอเอาเข้าจริงตอนนี้ก็มีเพียงแค่การเพิ่มโหมด PvE เข้ามาใหม่แต่ดันถูกล็อกเอาไว้ให้เล่นได้กับ Unheard Edition ที่แพงกว่าเท่านั้นนี่จึงทำให้หลายคนออกมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยไหนล่ะที่สัญญากันเอาไว้ไอ้โหมดใหม่เนี่ยพวกกูต้องได้เล่นด้วยสิเพราะพวกข้าจ่ายเงินไปแล้วนะซึ่งประเด็นนี้ทางหัวหน้าผู้จัดการคอมมูนิตี้ของเกมก็ได้มีการออกโพสต์ข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ Discord ของเกมโดยพี่แก่อ้างว่าโหมด PvE ไม่ได้นับว่าเป็น DLC สักหน่อยเพราะคำว่า DLC เนี่ยคือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดเพิ่มได้แต่โหมด PvE ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์และโหมดเกมต่างหากดังนั้นการที่พวกเองได้สิทธิ์การเข้าถึง DLC ทั้งหมดแต่มันไม่ได้หมายความว่าฟีเจอร์นี้จะนับว่าเป็น DLC ด้วยสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นโหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมเวอร์ชันนี้ต่างหากอธิบายแบบนี้ก็ได้หรอพี่ชายถึงแม้ว่าทีมงานจะเคยออกมารับปากและสัญญากับผู้เล่นแล้วว่าพวกเขาจะให้สิทธิ์ในการเข้าถึง DLC ทั้งหมดก็จริงแต่สุดท้ายแล้วพวกเองก็ยังต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก250เหรียญให้พวกข้าอยู่ดีถ้ายังอยากเล่นโหมดใหม่อะนะซึ่งไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ทำให้เกมเมอร์หลายคนไม่พอใจสุดๆการที่พวกเองออกมาเคลมว่าคนที่ซื้อ Bundle Age of Darkness ไปแล้วพวกเขาจะได้ทุกอย่างหลังจากการอัปเดตฟีเจอร์ DLC ใหม่ๆอยู่เสมอโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่เหรียญเดียวมันก็เลยพวกแฟนเกมหลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อที่สนับสนุนตัวเกมโดยไม่ได้บ่นอะไรแต่อยู่ดีๆพี่แกดันเอาแพ็คใหม่มาวางขายแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่แพ็ค Age of Darkness ไม่มีลงไปแถมยังออกมาแถอีกว่านี่เป็นโหมดใหม่ไม่นับว่าเป็น DLC ยกมาทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการตบหน้าผู้เล่นที่ซื้อแพ็ค Age of Darkness กันแบบยับมันโคตรจะไม่แฟร์เลยหิวเงินเกินไปหรือเปล่าประเด็นนี้ทาง Battlestate Game ผู้พัฒนาเกมก็ได้ออกประกาศว่าจะชดเชยกับผู้เล่นที่ซื้อ Bundle Package Age of Darkness ด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติมเช่นการจับคู่เข้าเกมกับผู้เล่นที่มีฝีมือใกล้เคียงกันและสิทธิ์เข้าถึงโหมดเนื้อเรื่องแบบ Co-op ใหม่เป็นเวลา6เดือนแทนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้เล่นจะพอใจกับมันหรือเปล่านอกจากนี้ผู้เล่นก็ยังไม่พอใจมากที่เกมเวอร์ชันใหม่ซึ่งมีราคาสูงถึง250เหรียญหรือกว่า 9,000 บาทเนี่ยมันมีการมอบคลังเก็บของที่ใหญ่มากขึ้นทำให้ผู้เล่นเก็บหลูดตามทางได้มากกว่าเดิมแถมยังมีการปรับปรุงสกิลและเพิ่มค่าชื่อเสียงซึ่งมันช่วยทำให้ NPC บางตัวรุนแรงกับผู้เล่นน้อยลงหรือไม่ทำอะไรกับผู้เล่นเลยแถมยังมีบางไอเทมที่เข้าขั้นโกงจนได้ด้วยเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นหรือที่เรียกกันว่า Pay to Win กันแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวเล่าแบบนี้มันจะไม่ผู้เล่นโมโหได้ยังไงกันล่ะทีนี้กระแสของผู้เล่นที่ไม่พอใจต่อการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ของเกมก็เทไปทางฝั่งผู้พัฒนากันแบบโคตรจะวายกลุ่มรถทัวร์จากทุกทิศแล่นเข้ามาจอดเทียบเรียกได้ว่าทัวร์ลงแบบยับๆถึงขนาดที่เซิร์ฟเวอร์ Discord อย่างเป็นทางการของ Escape from Tarkov ต้องบล็อกช่องทางการส่งข้อความเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าไปสแปมข้อความไม่พอใจซึ่งมันตรงกันข้ามกับชุมชนผู้เล่นใน Reddit ที่ได้มีการเปิดโพสต์ให้กับทุกคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพ็ค Unheard Edition ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้แบบจัดเต็มและท่ามกลางความร้อนแรงของชาวเกมเมอร์ที่กำลังร้องเรียนและด่าทอใส่ผู้พัฒนาเกมอย่างต่อเนื่องทาง Arena Breakout Infinite หรือก็คือเกม Arena Breakout ฉบับลง PC ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้จนกลายเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ Escape from Tarkov ซึ่งพวกพี่แกเนี่ยก็ติดตามดราม่านี้อย่างใกล้ชิดมาได้สักพักก็เลยถือโอกาสใช้จังหวะนี้ได้แหละในการหาประโยชน์สักหน่อยในฐานะที่เป็นเกมแนว Extraction Shooter เหมือนกันพวกพี่แกก็เลยออกมาทำการชักชวนให้ผู้เล่นทุกคนที่กำลังผิดหวังจาก Tarkov ให้เข้ามาช่วยแชร์ตัวอย่างเกมของพวกเขาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการทดสอบเกมเพิ่มเติมและถือได้ว่าเป็นการเปิดหมัดซัดใส่หน้าของ Tarkov แบบตรงๆอีกตั้งหาก
แน่นอนว่าโดนลูกคมถึงขนาดนี้ไม่มีทางที่ Battle Stage ซึ่งกำลังพูดท่าทีจะยอมแพ้อยู่แล้วท่ามกลางดราม่าที่ร้อนแรงและลุกเป็นไฟแทนที่พี่แก่จะออกมาแถลงการและปรับความเข้าใจกับลูกค้าของตัวเองแต่กลับเลือกที่จะออกมาวางมวยส่วนคู่แข่งซะอย่างนั้น Battle Stage ได้รีโพสต์ของ Arena Breakout ไปแล้วพิมพ์แคปชั่นไปนิ่มๆเข้าไปเล่นได้20นาทีแล้วก็กดออกมาเลยขอให้สนุกกับเกมกอล์ฟนะเรียกได้ว่าใส่นัวกันคนละหมาดตั้งแต่เกมไม่เปิดเลยด้วยซ้ำน่าเสียดายที่การออกมาตอบโต้คู่แข่งในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของ Battle Stage ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังโดนผู้เล่นหลายคนตามเข้ามาถล่มอีกตั้งหากเพราะแม้แต่สตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างดร.ลูโป้ก็ยังออกมาทวิตด่าทราคอฟว่า20นาทีก็ยังดีกว่าการที่ต้องมาโดนคนโกงฆ่าตายในเกมของเองเป็น10เท่าซึ่งผู้ใช้รายอื่นก็กำลังใช้โอกาสนี้เพื่อล้อเลียนแพ็คเกจราคาแพงของ Escape from Tarkov กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวทาง Arena Breakout Infiniteก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปเขาตอบกลับอีกครั้งว่าพี่ชายพวกเราเต็มใจเป็นอย่างมากที่จะให้คีทดลองเล่นเกมไปฟรีๆอย่างน้อยก็เพื่อขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทั้งหมดนี้พวกเรายังเป็นเกมที่อยู่ในช่วงพัฒนาไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำและการถกเถียงพวกเขาก็ยินดีต้อนรับเสมอพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับสู่คาร์โมนาแม่หาเซลกันแบบทุ่มสุดตัวกันเลยนะครับทำไงได้ก็ทามมิ่งมันให้ขนาดนี้หลังจากการซัดนัวกันระหว่างทั้งสองฝั่งกระแสผู้เล่นของคราคอฟส่วนใหญ่ก็เริ่มไหลออกไปทางฝั่งของ Arena Breakout มากขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดเลยว่าข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรับคีย์ทดลองเกมของเขาล้วนได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเอกเป็นจำนวนมากแถมกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นคราคอฟเก่าทั้งนั้นก็ในเมื่อด่าแล้วไม่ยอมฟังเรียกร้องอะไรไปก็หน้าด้านหน้าทนเงินพวกกูก็เปลี่ยนเกมเล่นมันก็ง่ายกว่าไม่ล่ะมีทางเลือกอยู่แล้วพอสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีล่าสุดทางทีมงานของ Battle Stage Game ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยการออกมาประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมใหม่อีกครั้งโดยการทำให้โหมด Co-op PvE ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้สามารถเข้าถึงได้กับผู้เล่นทุกคนแต่ว่าทุกคนนั้นจะต้องรอจนกว่าเกมจะพัฒนาเสร็จและเข้าสู่เวอร์ชั่นเต็มก่อนซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าคนที่จ่ายเงิน250เหรียญไปแล้วจะได้สิทธิ์เข้าเล่นโหมด PvE ก่อนใครแบบ Early Access ขณะที่ตัวเกมเวอร์ชั่นเต็มยังไม่ประกาศออกมาว่าจะออกมาเมื่อไหร่นั่นเองสรุปง่ายๆก็คือยอมถอยแล้วนั่นแหละนอกจากนี้ทีมงานก็ยังมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกหนึ่งประเด็นดราม่าเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เคยซื้อตัวเกมแบบ Age of Darkness Edition ไปก่อนซึ่งโดนล็อกไม่ให้เข้าถึงโหมด PvE ตัวนี้ทั้งที่ทีมงานเคยสัญญาเอาไว้ว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหา DLC ได้ฟรีทั้งหมดทางทีมงานก็ออกตัวพวกเขายังยืนยันว่าโหมด PvE นั้นเป็นฟีเจอร์ใหม่ไม่ใช่ DLC พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมอีกหนึ่งเหตุผลด้วยว่าโหมดนี้จะต้องมีการวางเครือข่ายแยกออกมาตั้งหากจึงทำให้กินทรัพยากรในระบบพวกเขามากพอสมควรทำให้ไม่สามารถรองรับผู้เล่นที่ซื้อ Age of Darkness Edition เพิ่มขึ้นมาได้การออกมาแถลงการในครั้งนี้ของ Battle Stage Game แน่นอนผู้เล่นไม่ได้รู้สึกถึงความพึงพอใจหรือประทับใจเลยแม้แต่น้อยพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่ Battle Stage ยอมถอยไม่ใช่เพราะพวกเขารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนั้นมันไม่แฟร์กับผู้เล่นแต่เป็นเพราะพวกเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะยอมรับแรงกระแทกที่มาจากผู้เล่นตั้งหากดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีการออกมาแถลงการมาอย่างชัดเจนแล้วแต่ชาวเกมเมอร์ก็ยังคงมุ่งมั่นด่าพวกพี่แกต่อไปอยู่ดีทำตัวแท้ๆเลยนะเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Battle Esports ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ